ส่วนสิวฮอร์โมนอันนี้เนี่ยเป็นกันเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าแบบวัยรุ่นทุกคนเนี่ยก็เรียกว่าจะต้องผ่านสิวฮอร์โมนมาเนาะสิวฮอร์โมนมามีคำว่าอยากรู้เรื่องสิวฮอร์โมนเนี่ยจะพูดแล้วนะคะสิวฮอร์โมนเนี่ยมันเป็นสิวชนิดที่เรียกว่าแบบรักษายากไหมมันก็ยากแต่มันยากน้อยกว่าสเตียรอยด์นะคะก็คือสิวฮอร์โมนเนี่ยหนึ่งนะที่มันเป็นสิวฮอร์โมนที่มันได้คือหนึ่งพอเราเริ่มเข้าสู่วัยหนึ่งเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยฮอร์โมนปรับเปลี่ยนนะคะมันก็จะทำให้สิวขึ้นได้ง่ายอย่างเช่นตอนเนี้ยจิ๊บตั้งครรภ์เพราะตั้งครรภ์จิ๊บปกติไม่มีสิวเลยแล้วจิ๊บก็แบบดีใจมากที่แบบเป็นคนท้องที่ไม่เป็นสิวแต่พอเมื่อท้องได้ประมาณแบบ 5-6 เดือนอะสิวขึ้นเลยค่ะสิวขึ้นเพราะว่าแบบหน้ามันมากๆคือปกติเป็นคนหน้าแห้งมากสามารถทาออยล์กลางวันเดินเมืองไทยได้เลยแต่ว่าตอนนี้คือหน้ามันมากต้องใช้กระดาษซับมันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยของจิ๊บเนี่ยก็จะอยู่ในสิวฮอร์โมนสิวฮอร์โมนของผู้หญิงเนี่ยมันจะชอบขึ้นบริเวณคางนะคะบริเวณคางมันจะขึ้นมาตลอดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องดูแลนิดนึงคือสิวฮอร์โมนเนี่ยถ้าเราใช้ครีมรักษามันคือการรักษาที่ปลายเหตุโอเคครีมอาจจะทำให้สิวเนี่ยมันหายไปได้นะคะแต่ต้นเหตุของมันคือฮอร์โมนข้างในบางคนเนี่ยที่เป็นเยอะๆๆๆมากๆเนี่ยหมออาจจะให้กินยาที่เรียกว่า low acute หรือ low acnotin นะคะเพื่อให้มันหน้าเรามันแห้งแล้วก็สิวมันจะได้หยุดขึ้นแต่ถามว่าตรงนั้นน่ะมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ายาพวกนี้มันก็จัดอยู่ในยาอันตรายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิวฮอร์โมนเนี่ยจิ๊บจะบอกวิธีการควบคุมที่ต้นเหตุให้ฟังด้วยนะคะลองสังเกตไหมว่าเวลาที่เราเป็นสิวฮอร์โมนบริเวณคางบริเวณอะไรอย่างเงี้ยมีคนบอกว่าต้องกินยาปรับฮอร์โมนไหมถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยหมอจะจ่ายยาคุมกำเนิดมาบางครั้งนะคะเพื่อให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนของเราเนี่ยมันคงที่แล้วก็ไม่สูงจนเกินไปเพื่อไม่ให้สิวมันขึ้นแต่ถามว่าสุดท้ายเนี่ยมันไม่ใช่วิธีที่แบบดีที่สุดทั้งหมดหรอกค่ะเพราะว่ามันก็คือการทานยาเข้าไปมันก็ยังไงมันก็ไม่ดีอยู่แล้วนะคะแต่จิ๊บจะบอกวิธีที่มันง่ายกว่านั้นก็คือถ้าเรารู้ว่าเราเป็นสิวฮอร์โมนเนี่ยแบบมันจะชอบขึ้นแบบตามนี้หรือว่าบางคนเนี่ยมันจะชอบขึ้นตามทีโซนเหมือนกันเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นแบบหน้ามันนะคะแล้วก็เม็ดมันจะใหญ่ๆหน่อยสิวฮอร์โมนมันจะแบบใหญ่ๆเจ็บๆเวลาขึ้นมาทีเราจะรู้สึกเหมือนแบบโอ๊ยแบบยิ้มไม่ได้หน้าแบบอักเสบแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยสิวฮอร์โมนมันจะเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วเวลาสิวฮอร์โมนเนี่ยขึ้นปุ๊บเนี่ยอย่างแรกเลยที่เราจะต้องทำนะคะก็คือการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเรียกว่านี่ไม่ได้มาขายของจะใช้ตัวไหนก็ได้แต่จะอธิบายให้ฟังนะคะว่าถ้าเลือกใช้ของเมดิลีนเนี่ยก็ใช้แอคเน่นะคะสมมติว่ามันขึ้นแค่บริเวณ T zone เราทาแค่บริเวณนี้เพื่อให้ต่อมไขมันตรงนี้มันผลิตน้ำมันออกมาอย่างพอเพียงก็คือทำให้มันน้อยๆออกมาน้อยๆมันจะได้ไม่เกิดการสะสมของแบคทีเรียแล้วมันก็จะฆ่าเชื้อของสิวนะคะกลไกการทำงานฟังให้ดีนะคะกลไกการทำงานของผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะก็คือปรับต่อมไขมันที่ทำงานผิดปกติเนี่ยให้เล็กลงเพื่อให้มันผลิตน้ำมันออกมาได้น้อยลงพอมันผลิตน้ำมันออกมาได้น้อยลงการสะสมของน้ำมันบนใบหน้าเนี่ยมันก็จะหายไปแล้วมันก็จะไปฆ่าเชื้อด้านในนะคะของแบบของเชื้อสิวทั้งหมดเนี่ยให้มันเนี่ยค่อยๆออกมาเป็นหนองตัวนี้เนี่ยจะแตกต่างจากผลิตภัณฑ์รักษาสิวทั่วไปต้องบอกก่อนว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนจะชอบใช้ยารักษาสิวแบบแต้มๆให้มันยุบนะคะแต้มให้มันยุบเนี่ยมันคือการรักษาสิวแบบชั่วคราวเท่านั้นแต่การรักษาสิวแบบถาวรเพราะว่าหัวมันอยู่ด้านในนะคะแต่การรักษาสิวแบบถาวรเนี่ยก็คือว่าคุณจะต้องเอาหัวสิวเม็ดนั้นออกจากหน้าให้ได้มันก็เลยเวลาที่เราไปรักษาตามคลินิกหมอเนี่ยก็เลยมีการเลเซอร์หัวสิวเพื่อเอาหัวสิวออกถ้าการเอาหัวสิวออกเนี่ยมันไม่จำเป็นเนี่ยเขาจะไม่มีเครื่องเลเซอร์ออกมาขายอยู่แล้วนะคะเพื่อให้หัวสิวมันหลุดออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยแอนตี้แอคเน่เนี่ยมันจะไม่ใช่ยาแต้มสิวทั่วๆไปอย่าแต้มถ้าเราอยากหายขาดจากสิวนะคะจิจะพูดให้ฟังชัดๆเลยว่าอย่าใช้ยาแต้มสิวให้มันยุบเพราะว่ายุบไปก็จริงมันยุบจากหน้าเราแต่ด้านในอ่ะมันก็ยังเยอะอยู่ลองใช้ยาแต้มสิวแต้มทั่วหน้าให้มันยุบสิแล้วไปตรวจสภาพผิวปุ๊บเนี่ยพอตรวจสภาพผิวปุ๊บสิ่งที่เราจะเห็นก็คือเชื้อสิวด้านในเราจะเยอะมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยมันอาจจะทำให้บางคนเนี่ยทาไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมสิวฉันเห่ออะไรเงี้ยอันนี้มันไม่ใช่ยาปลูกสิวแต่มันจะไปเอาสิวด้านล่างของเราที่มีการแบบสะสมกับสมมติเดือนนี้มันยังไม่ขึ้นแต่เดือนหน้ามันอาจจะขึ้นเนี่ยแต่พอใช้ตัวเนี้ยปุ๊บมันจะขึ้นเลยเพื่อให้เราเห็นปัญหาแล้วพอเราเอาออกเราเคลียร์ทั้งหมดออกปุ๊บเนี่ยเราจะหายขาดจิ๊บจะบอกว่าจิ๊บเคยเป็นสิวที่หน้าเยอะมากแต่จิ๊บจะพูดในสเต็ปต่อไปเพราะว่าสิวของจิ๊บไม่ใช่ฮอร์โมนนะคะแล้วตัวเนี้ย
มันจะทำให้เรากดหัวสิวออกง่ายการที่เวลาเรากดสิวหัวสิวออกง่ายข้อดีมันคือเส้นเลือดรอบสิวเนี่ยมันไม่แตกแต่ถ้าเกิดว่าเราแบบเหมือนเป็นหัวสิวแบบเวลาเอามือลูบๆแล้วแบบเหมือนมันมีสิวอุดตันอยู่ตรงเนี้ยแล้วเราแบบไปใช้ยาแต้มสิวให้มันยุบไปหรือว่าบางคนอาจจะไม่ใช้ยาแต้มสิวแต่รู้สึกว่าเออฉันจะกดออกละเอาที่กดมาแบบกดเอาเข็มมาเจาะปุ๊บกดออกมาหัวได้แต่สังเกตไหมคะว่ารอยดำรอยนั้นน่ะจะอยู่แบบนานมากคงกระพันแบบติดทนนานไม่หายสักทีอันนั้นนะคะเป็นเพราะว่าเส้นเลือดรอบสิวของเราเนี่ยมันแตกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรอยดำมันจะนานมากๆแต่ว่าแอคเน่เนี่ยถ้าเกิดคุณทาไปปุ๊บเนี่ยบริเวณค้างสมมติคุณรู้ว่ามีสิวอยู่ประมาณ3เม็ดทาไปมันอาจจะขึ้น5เม็ดก็ได้นั่นหมายความว่าด้านล่างของเราเนี่ยมันมีเชื้อสิวอุดตันอยู่แล้วแบบเนี่ยจิ๊บอะตอนก่อนท้องอันนี้คนท้องใช้ไม่ได้นะคะก่อนท้องเนี่ยจิ๊บก็มีแบบสิวใช่ไหมสิวแบบขึ้นแบบเล็กๆบ้างแล้วจิ๊บก็จะใช้แอคเน่นะทาบริเวณนั้นบางทีแบบล้างหน้าเสร็จอย่างเงี้ยเอามือแบบลูบๆหน้าอย่างเงี้ยหัวสิวแบบหลุดออกมาเลยนะคะเพราะตัวเนี้ยมันทำให้หัวสิวหลุดพอหัวสิวหลุดเนี่ยสังเกตได้เลยว่าเราจะไม่กลับมาเป็นสิวบริเวณนั้นอีกเคยไหมคะแบบว่ารักษาสิวเนี่ยสิวมันจะขึ้นอยู่บริเวณเดิมๆเดิมๆเดิมๆเม็ดเดิมเม็ดเดิมเดี๋ยวยุบเดี๋ยวขึ้นเนี่ยสิวเนี่ยมันก็เหมือนต้นไม้อะค่ะคือพอมันขึ้นมาแล้วเราสมมติเอาดินไปกบให้มันแบนลงไปแบบเราไม่ชอบต้นนี้เราก็เอาดินกบไปไม่ถอนมันออกอย่างเงี้ยค่ะพอวันนึงที่แบบเหมือนมันโตขึ้นอีกมันก็แทงดินขึ้นมาอีกอยู่ดีมันก็ทำให้เราเห็นอยู่ดีอะค่ะว่าข้างล่างมันมีปัญหาแต่ถ้าเราบอกว่าจะขุดต้นไม้ต้นนี้ทิ้งแล้วมันก็เหมือนเราถอนรากถอนโคนสิวไปเลยมันก็ไม่กลับมาเป็นสิวข้ามเพื่อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ต้องการรักษาสิวแบบถาวรไม่ใช่รักษาสิวแบบชั่วคราวแต้มไม่ได้แต้มเลยขึ้นนะคะไม่ใช่แต้มแล้วยุบต้องจิ๊บเลยจะบอกว่ามันต้องเหมือนแบบต้องให้คนที่เหมือนแบบต้องการที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบนี้จริงๆเลือกใช้ตัวนี้นะคะแล้วตัวนี้เนี่ยก็รักษาสิวฮอร์โมนได้ดีมากๆเลยเพราะมันปรับต่อมไขมันที่ทำงานผิดปกตินะคะกลไกของมันคือปรับต่อมไขมันที่ทำงานผิดปกตินะคะแล้วก็ตัวเนี้ยสิวฮอร์โมนเนี่ยพอใช้ตัวนี้ไปแล้วเนี่ยสิวโอเคสิวขึ้นสิวหายเรียบร้อยจบมันทำไมถึงมีสิวใหม่ขึ้นมาอีกตรงเนี้ยนะจิ๊บต้องบอกว่าสิวฮอร์โมนเนี่ยมันมีปัจจัยร่วมอย่างเช่นถ้าเกิดว่าไม่อยากให้เราเนี่ยเป็นสิวซ้ำซากแล้วกับสิวฮอร์โมนเนี่ยเราต้องมาควบคุมการกินด้วยอย่างเช่นสังเกตไหมคะว่าน้องๆที่อายุ 15-16 เนี่ยจะเป็นวัยที่อยากสูงมากๆก็จะทานนมเยอะมากทานนมวันละหลายลิตรนะคะเพื่อให้ตัวเองเนี่ยสูงและสุดท้ายเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าแบบการกินเข้าไปแบบนั้นอ่ะมันทำให้คนที่เป็นสิวง่ายๆอ่ะกลายเป็นสิวเยอะกว่าเดิมเพราะว่าการกลายเป็นสิวเยอะกว่าเดิมเพราะว่าความมันของนมเนี่ยมันทำให้เกิดสิวได้2นะคะโอเคเรากินนมได้แต่การที่เรากินนมปุ๊บเนี่ยเราจะต้องกินผักใบเขียวให้ได้2เท่าของนมเพื่อให้มันล้างกันนะคะเพื่อโอเคมันไม่ได้ทำให้เราเตี้ยลงนะคะการกินผักใบเขียวแต่มันจะทำให้มันไปลดการแบบการเกิดสิวฮอร์โมนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือควรลดควรกินผักใบเขียวและนมเนี่ยให้มันแบบอยู่ในปริมาณที่แบบเท่าเทียมกันด้วยบางคนเนี่ยกินแต่นมไม่กินผักมันก็จะทำให้สิวเนี่ยขึ้นบรอกโคลี่เนี่ยทานไปเลยเราแบบจากที่เราจะคิดว่าเราจะไปทานยาคุมฮอร์โมนยาโลแอคิวเทนเราลองเปลี่ยนมากินบรอกโคลี่กินแบบของที่มีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยพวกของหวานทั้งหลายสังเกตไหมคะเวลากินของหวานแล้วสิวจะชอบขึ้นสำหรับคนที่เป็นสิวนะถ้าเป็นปุ๊บเนี่ยก็คือสิวฮอร์โมนนะคะกินของหวานกินของมันกินของทอด3อย่างเนี้ยพวกนมพวกของทอดแล้วก็ของหวานทั้งหลายช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยกินเข้าไปแฮปปี้มากๆเลยแต่สิวขึ้นไม่หยุดเนี่ย3อย่างนี้เป็นปัจจัยทำให้เกิดสิวฮอร์โมนนะคะถ้าเราไม่อยากให้เกิดขึ้นเราต้องแยก3ปัจจัยนี้นั่นคือการรักษาที่ต้นเหตุแต่ถ้าปลายเหตุก็คือการใช้ตัวนี้ระงับอาการปลายเหตุที่มันขึ้นมาให้เห็นปัญหาแล้วนี่คือการรักษาที่ปลายเหตุแต่ต้นเหตุเนี่ยถ้าเกิดว่าเรายังแบบภายในของเรามันยังไม่ค่อยดีไงเราก็จำเป็นที่ต้องไปกินยาซึ่งจริงไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ในการกินยานะคะเพราะว่า low acute ten หรืออะไรพวกนี้มันค่อนข้างมีผลต่อร่างกายระยะยาวเหมือนกันนะคะ